เรียนเปียโนอยู่บ้านง่ายเร็วดีกับแอป Simply Piano อยากรู้เป็นยังไงไปลองดูกันเลยนะครับจากโปรแกรมตัวนี้มีทั้ง iOS กับ Android นะครับใครใช้อะไรก็ลองไปโหลดที่ Store ของ OS นั้นนะครับผมอ่ะค้นหาคำว่า Simply Piano นะครับผมหลักการทำงานของโปรแกรมตัวนี้คือมันจะรับฟังเสียงจากเปียโนคีย์บอร์ดของเรานะครับผมที่มีเสียงแล้วมันก็มาประมวลผลในโปรแกรมของมันต่อไปมันจะถามว่าเรามีคีย์บอร์ดหรือเปล่านะครับผมเป็นเปียโนอะคูสติกหรือว่าเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาเริ่มด้วยความสามารถระดับไหนแล้วก็มีคนอื่นเล่นด้วยนอกจากเราหรือเปล่าต่อไปทำโปรไฟล์กันครับแล้วก็โปรไฟล์เนมเราไปเลยติบิ๊กฟุตอันนี้ของผมนะครับผมครีเอทมากดไปเลยแล้วก็เลือกเล่นเป้าหมายของเราเป็นอะไรเลือกได้หลายๆอย่างนะครับผมกด continue ไปเลยโอเคนะครับผมมาละ first song อยากเล่นเพลงอะไรอันนี้ผมอยากเล่นเพลง baby shark มาแล้ว baby shark นะครับผม let's get the show started simply piano listens to your own piano or keyboard นี่ก็เป็นแนะนำนะครับผมผมกดข้ามไปเลยครับ with these three notes.เดี๋ยวใครโหลดโปรแกรมมาก็ลองนั่งดูดูแล้วกันเพื่อความรวดเร็วของคลิปนะครับบทเรียนแรกนะครับผมเห็นไหมมันจะมีให้เราอนุญาตให้เข้าถึงไมโครโฟนของเครื่องนะครับผมเพื่อว่าโปรแกรมมันจะได้ฟังเสียงปิดจากเปียโนเรานะครับผมข้างล่างคือมือผมเองโน้ต C โน้ต C มิดเดิล C มันก็จะมีบอกนะครับผมค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆมันจะมีคำแนะนำมาตลอดสนุกดีครับผม C C C อันนี้ผมใช้แคปเจอร์จากหน้าจอ iPhone นะครับผม C C C D D D นะครับผมสังเกตว่ามันจะมีสีบอกให้เรากดนะครับผมตรงสีม่วงๆเขียวๆตรงหน้าจอนะครับเพื่อนๆลองสังเกตข้างบนหัวบรรทัด5เส้นนะครับผมมันจะเขียนเลข1เลข2ไอ้เลข2เลข1เนี่ยมันก็คือตำแหน่งนิ้วของเรานี่เองนิ้ว1คือนิ้วโป้งนะครับผมก็1 2 3 4 5ไล่ไปจบ1บทก็จะมีให้เราเล่น1เพลงนะครับผมเพลงง่ายๆนะครับผมให้เราฝึกซ้อมกันระหว่างบทเรียนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำนะครับอันนี้คือฟิกเกอร์ชิปเดี๋ยวใครโหลดมาเล่นก็ลองดูวิดีโอพรีวิวแบบเต็มๆนะครับต่อมาเป็นโน้ต E C D E ครับเห็นไหมเลขก็จะเรียง1 2 3นิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นะครับผมผมก็ฝึกครั้งแรกเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนๆเลยนะครับผมด้วยความอยากเล่นเป็นเหมือนกันมีเพลงมาขั้นแล้วจะให้เราคุ้นเคยกับตัวโน้ตนะครับผมSay something I'm giving up on you
บ้างพลาดบ้างนะจ๊ะอย่าโทษกันนะครับผมก็คิดว่าผมเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งแล้วกันมีทบทวนนิ้วสำคัญเลยกับบทเรียนพวกนี้ก็เราต้องเริ่มแบบช้าๆก่อนนะครับผมให้เราจดจำโน้ตได้ให้มือกับสมองเราคิดไปตามด้วยกันนะครับในการเรียนดนตรีแนะนำให้ใส่หูฟังด้วยในเวลาเรียนนะครับผมมันจะให้ซาวที่มีความสุขหน่อยนะครับผมซาวที่อิ่มเขาทำดนตรีมาค่อนข้างจะดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดเราข้ามมาที่เรียนรู้โน้ต F กับ G นะครับผมระหว่างวันก็จะมีแบบฝึกหัดเด้งขึ้นมาให้เราเตือนให้เราทดสอบความสามารถของเราตลอดนะครับผมใครมีเวลามากก็สามารถเข้าไปทำ5 minute workout ได้นะครับครับผมเห็นสังเกตนะครับอันนี้เป็นนิ้วที่4แล้วโน้ต F จะอยู่ตรงนิ้วที่4นะครับกันมั่งนะครับผมถ้าผิดมากๆมันก็จะให้เริ่มใหม่นะครับครบ10นาทีนะครับผมโน้ต F ผ่านไปต่อไปเป็นโน้ต G
ิ้วที่5นะครับผมเริ่มด้วยนิ้วที่1 2 3 4 5ครบพอดี C D E F G นะครับโดเรมีฟาซอลลาชีโดนะครับแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเรียกเป็นชื่อ C D E F G นะครับผมแล้วแต่คนถนัดละกันBaby Shark นะครับผมก็มี practice มี light hand practice นะครับผมแล้วก็มันจะบังคับเราทำให้เราสมัครพรีเมียมของมันนะครับผมก็มี12เดือนแบบฟรี7วันกับ12เดือนลด 20% นะครับผมแล้วก็3เดือนอันนี้ผมเลือก12เดือนแบบฟรี7วันนะครับลองก่อนว่าคอสมันจะเป็นยังไงเราผมสมัครไปแล้วได้มาเล่น Baby Shark นะครับผมแต่แน่ๆแล้วนะครับผมไอ้ตัวขีดยึกยืมเหมือนสายฟ้านี่ก็คือตัวหยุดนะครับหยุดแต่ผมก็เล่นไม่ค่อยตรงนะครับผมยังไม่ค่อยคล่องกับริมเปียโนเท่าไหร่Baby Shark จบแล้วนะครับผม
เรามาดูพรีวิวคอร์สพรีเมียมกันนะครับผมก็จะมีพรีเมียมปลดล็อกทุกคอร์สแล้วนะครับผมที่ผมทำไว้ท้ายของวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่ท้ายคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ขอให้สนุกกับการฝึกเปียโนนะจ๊ะสวัสดีครับ